ให้เวียกอยู่โครงการอาสาลูกพรบรรหาเอดซึ่งฮับผิดชอบเวียกงานเบิงแยงและดูแลผู้ติดเสื้อและการฮับผิดชอบเรื่องการส่งเสริมอาชีพให้กับอาแม่หญิงที่ติดเสื้อและได้รับผลกระทบจากพยาธิเอดรวมทั้งผู้หญิงที่ว่าด้อยโอกาสจะคือห้างของพวกเฮาแมนพวกเฮาขายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากแมงยิงที่ว่าติดเสื้อและได้รับผลกระทบซึ่งประกอบมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องไส้และก็เป็นพวกกระเป๋าถือที่ว่าสามารถไส้ของเป็นของผู้หญิงเจ้ารวมทั้งมีเกิดมีผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างที่ว่าผลิตมาจากผ้าเศษที่ว่าเหลือไส้เฮาเอามาประดิษฐ์เป็นผ้าตอแล้วก็เฮ็ดออกเป็นผลิตภัณฑ์จุดเริ่มต้นของการสร้างกลุ่มนี้ขึ้นมาคือเฮาเห็นปัญหาว่าผู้ติดเสื้อที่ว่าเป็นแม่หญิงที่ว่าติดเสื้อโรคเอดแล้วหลังจากที่ว่าปิ่นปัวรักษาตนเองให้หายดีแต่เวลากลับมาแล้วบ่มีเวียกเฮ็ดงานทําเนื่องจากสุขภาพบ่ได้แข็งแรงคือคนปกติดังนั้นเขาเจ้าจึงบ่มีรายรับอยู่ในครอบครัวเฮ็ดให้เศรษฐกิจเขาเจ้าต่ำดังนั้นเขาเจ้าจึงรวมตัวกันเพื่อมาผลิตภัณฑ์สร้างผลิตภัณฑ์เพื่อขายเพื่อเฮ็ดหน้าใดสร้างรายรับให้กับเขาเจ้าโดยที่ว่าแม่นทางเฮาเป็นผู้ช่วยในการออกแบบหรือว่าในการวางแผนร่วมกับทางทีมงานคือในอนาคตทางด้านของพวกเฮาหนึ่งคือพวกเฮาอยากพัฒนาเรื่องผลิตภัณฑ์ของพวกเฮาให้เป็นที่นิยมของตลาดแล้วก็ต้องเสาะหาตลาดเพื่อรองรับเพนเนอร์ใดให้ผลิตภัณฑ์พวกเฮาได้ขายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สมาชิกมีรายรับแบบเสมอต้นเสมอปลายเพราะนั้นพวกเฮาก็ยังต้องสร้างเครือข่ายของกลุ่มของพวกเฮาเป็นแบบอย่างให้กับสมาชิกแม่หญิงที่ว่าติดเสื้อหลายๆคนได้เปิดโอกาสให้เขาเจ้าเข้ามาฝึกวิชาชีพกับพวกเฮาและพวกเฮาจะต้องช่วยให้ครอบครัวที่ว่าด้อยโอกาสครอบครัวอื่นๆได้เข้ามามีโอกาสคือกับสมาชิกพวกเฮาในปัจจุบัน